by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่ร้านพี่ออฟเนี่ยมีเมนูเด็ดอะไรแนะนำบ้างที่นี่มีเมนูนะฮะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะจับยวนเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เส้นมาม่าแล้วก็พวกจะเป็นเนื้อหรือหมูก็มีแต่มีแค่สองอย่างครับมีหมูกับเนื้อเนาะแนะนำหน่อยครับถ้าเกิดว่าพี่เป็นเส้นเล็กหมูแล้วกันก๋วยเตี๋ยวเราใช่ก็คือก๋วยเตี๋ยวเราเลยก็จะมีเครื่องเคียงมีกระเพาะเลยครับจัดเป็นเผ็ดๆแล้วจะให้ปรุงเองก็นี่เราทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยนะอย่างนี้น้องนิกกี้ชอบมากเลยโอเคครับเปิดหมูพิเศษกันไหมป้าเนี่ยพิษมีตัวเนี้ยพิษได้มาจากอุชิธานีพี่ปกติพี่ใส่ถุงมือไซส์อะไรอยู่น่าจะไซส์ L ไซส์ L พี่ออกมาด้วยมั้ยยังมีได้พี่ออกมาลองก็ได้ครับใช่ครับอ๋อพี่ออกก็ใช้อุชิธานีอยู่แล้วใช่ใช้อยู่แล้วก็ตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันจริงเหรอใช่เนี่ยรุ่นเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันแต่คนละสีใช่คนละสีซึ่งเป็นไงอาถามความรู้สึกก่อนหน้านี้เคยใช้อุชิธานีมาก่อนไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยปีนี้เนี่ยได้ใช้กันถุงมือแล้วก็ชุดแข่งแล้วก็รองเท้ารองเท้าพิเศษด้วยครับใช่เอาพายเอ็กกับอุชิธานีก็เป็นตัวคอลแลบระหว่างเอาพายกับอุชิธานีเนาะอยากเห็นน้องฟิล์มใส่ในแบบเท่เลยอยากเท่บ้างเพราะว่าตอนแรกพีทจะใช้เอาพายซูเปอร์เทค GP Pro ซึ่งทีเนี้ยพีทอ่ะก็ใช้อยู่ซึ่งเป็นตัวเดียวที่มาเก็ตใช้พี่มีความรู้สึกว่าเวลาใส่มือไปอ่ะโอเคหนังตรงเนี้ยมันค่อนข้างโปรเทคแต่พี่มีความรู้สึกว่ามือมันหนักกว่าหนักกว่าอาจจะด้วยวัสดุอะไรที่มันมีหุ้มข้อแล้วมันจะมีพวกคาร์บอนอะไรตรงนี้นะใยคาร์บอนนู่นนี่นั่นแต่ว่าความรู้สึกเวลาผมใส่คูชิธานีอ่ะผมจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องออกแรงในการกำขึ้นมาอย่างนี้แต่เอาพายซาวเวลาเรากำมันต้องรู้สึกอ๋อให้มันแบบเหมือนเวลาเรากำแทนพี่มือเราต้องออกแรงตลอดเวลาแล้วมันทำให้เราเมื่อยมือเวลาขี่แบบหลายรอบอ่ะแต่ผมว่าคูชิธานีอ่ะมันหนักมันนิ่มแล้วผมเคยเข้าไปอ่านตั้งแต่ของญี่ปุ่นเลยพี่เขาบอกว่าเขาต้องการให้มันเหมือนว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยความรู้สึกคนเราอ่ะเขาต้องการให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับผิวหนังของเราเพียงแค่มันมีโพเทชั่นของมันอยู่ถูกต้องเราเลยรู้สึกว่าหนังมันนิ่มมากมากยอมรับเลยคือเอามาใช้ลองพิสูจน์แล้วไม่คิดว่ามันจะใส่ในเมืองได้ไง2วันได้ลองมาขี่ใส่ในเมืองผมเฮ้ยมันก็ขี่ใส่ในเมืองได้นะแบบและมันก็ใส่ง่ายสะดวกอ่ะแล้วผมก็รู้สึกมันนิ่มครับนี่นะนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะกับที่พี่ออฟใช้อยู่แค่ออฟเป็นคนคนละสีกันนะเลซิ่งสเปคใช่สีเขียวมันใช่นี่ก็ถือว่าพี่ออฟก็ได้ใช้ของหลับไฮเอ็นซุปเปอร์เทพอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมแวะไปที่นั่นนี่ว่า27นะฮะก็ไปดูได้ตอนนี้เป็นช็อปใหม่เป็นแบบสวยงามแล้วก็แวะไปดูได้ที่คูชิธานีนะครับหรือว่าเข้าไปดู Facebook ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ก๋วยเตี๋ยวเราก็มาแล้วต้องทานร้อนๆนะตอนนี้เราไม่ใช่พีทอีทแหลกแต่ว่าเป็นพีทซิ่งแหลกเพื่อที่จะมากินร้านพี่ออฟนะฮะครับจะพีท TSP ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวลาวที่เราไม่ได้เห็นหน้าตาอย่างนี้นานมากแล้วตั้งแต่เราเคยไปลาวตอนเด็กๆนะฮะว้าวเดี๋ยวเราจะมากินกันมารู้ไหมคนลาวเรียกว่าอะไรตะเกียบภาษาลาวว่าไม้ชูเนี่ยผมกำลังจะพูดอยู่มันเรียกว่าไม้ชูผมอยากรู้พี่ออฟกันรู้หรือเปล่าฮะเนี่ยเป็นไงล่ะมาปุ๊บสาวลาวพอดีเลยว่าแล้วเราก็สวัสดีครับสบายดีเราก็ต้องรีวิวสาวลาวที่ไหนเลยนี่เห็นไหมว่าแล้วเราก็ต้องรีวิวสาวลาวด้วยนะฮะต้องให้สาวลาวมานั่งรีวิวด้วยไหมเนี่ยที่นี่เราต้องกินยังไงนะขี้หนูนะคะพี่ขี้หนูจิ้มกับกะปินะอันนี้กะปินะใช่ค่ะแล้วก็ลองจะนัวๆแล้วก็จิ้มนิดนึงแล้วกินเลยใช่ไหมได้กินเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปด้วยเส้นเฝอก็ได้จะได้แบบคุ้มนิดนึงผักไหมคะแซ่บอีหลีนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นดองเป็นแครอทกับแตงกวาเป็นดองหวานเป็นเครื่องเคียงของเผือกเหมือนกันค่ะตามด้วยมะนาวนะคะรสชาติเราจะบีบมะนาวก็ได้ถ้าชอบแบบพริกเลยแนะนำมีพริกป่นกับพริกคั่วนี่เราทำเองอร่อยมากอร่อยมากจะบอกว่าใครที่ผ่านมาทางนี้ไม่ลองไม่ได้ต้องแวะมาลองกันนะมาต่อที่ยอไข่ปู5ลูก
เป็นจอเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นไงนะโอ้โหเนื้อเน้นๆเลยนะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หอยจ้อไข่ปูนะฮะแน่นๆเต็มปากเต็มคำมากเลยนะครับก็อร่อยมากประทับใจมากครับพี่ออฟยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ออฟมากครับสำหรับวันนี้อร่อยมากๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์โลเคชั่นแล้วก็ที่อยู่ไว้ข้างล่างนี้ยังไงฝากติดตามพี่ออฟด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วขี่รถเล่นต่อยังไงฝากน้องพีท PSP ด้วยนะน่ารักที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ